ข้มข้นมากครับข่าวแรกเนี่ยเรื่องใกล้ตัวมากเหตุการณ์ที่อุดรธานีและน่าตกใจในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมคุณผู้ชมครับมีภาพเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งถูกไฟดูดครับและมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือครับเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยไฟฟ้ารั่วนะฮะเป็นเสาไฟฟ้าอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศครับเป็นโคนเสาไฟสาธารณะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีน้องนักเรียนชายอายุ12ปีครับเดินผ่านจุดนั้นแล้วมือเนี่ยไปสัมผัสถูกเสาแล้วก็ล้มอยู่ตรงนั้นภาพที่เห็นเนี่ยผู้ถ่ายคือคุณไอซ์คุณไอซ์เนี่ยนั่งอยู่ในรถพร้อมกับลูกสาวค่ะจังหวะที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณไอซ์ไม่กล้าลงไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้จะเอายังไงตัวเองก็ไม่ได้ใส่รองเท้ารองเท้าก็ไม่ใช่พื้นยางไม่กล้าลงไปก็เลยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วจะเห็นว่ามีพลเมืองดีน้องผู้ชายคนนี้เข้าไปช่วยแต่สุดท้ายเนี่ยพอดึงร่างของเด็กที่ติดไฟดูดขึ้นมาได้ตัวน้องพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเนี่ยสุดเลยนะฮะค่ะสุดลงไปเลยนี่คือภาพของเด็กชายชยุทธเลยชัยภูมิอายุ12ปีเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลครับการให้ความช่วยเหลือเนี่ยพลเมืองดีที่เข้าไปจะเห็นว่าเขาใช้ร่มเอาร่มเนี่ยดึงเห็นไหมฮะดึงตัวน้องออกมาแล้วอุ้มเสร็จปุ๊บพาเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ซุดลงเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานนี้ครับผู้ที่ถ่ายคลิปคือคุณไอซ์เนี่ยไปรับลูกสาวกลับจากโรงเรียนแล้วเห็นเหตุการณ์ก็เลยถ่ายไว้ได้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทั้งสองคนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับคือตัวของน้องชยุทธหรือว่าน้องโซดาเด็กที่ติดอยู่ตรงบริเวณเสาไฟและถูกไฟดูดเนี่ยอาการเนี่ยยังหนักอยู่ส่วนคนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือฮีโร่น้องอัครชัยอาจอุดมอายุ19ปีหรือน้องบาสนะครับน้องบาสเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปวส.แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ขับรถผ่านตรงนั้นแล้วเห็นเหตุการณ์ตัดสินใจเข้าไปช่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเมื่อช่วงเช้าเจอน้องบาสนะครับน้องบาสเนี่ยเล่าเหตุการณ์น้องบาสก็คือพลเมืองดีนี่น่าชื่นชมที่เข้าไปช่วยเหลือน้องบาสบอกว่าตนเองเนี่ยคือนอกจากเรียนหนังสือแล้วก็รับจ็อบขับแกร็บจังหวะที่ขับแกร็บผ่านเนี่ยเห็นเหตุการณ์ตกใจมากตอนที่ก้าวขาลงไปเนี่ยมันจี๊ดเลยฮะมันเริ่มรู้สึกจี๊ดจี๊ดเหมือนโดนไฟดูดแต่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยยังไงเราต้องเอาน้องออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าเห็นแล้วว่าโซดาตอนนั้นไม่รู้จักกันนะฮะเห็นแล้วว่าโซดาเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นเอาออกมาให้ได้ก่อนร่มที่เอาไปช่วยเนี่ยจะเห็นว่าตอนเกี่ยวไปเกี่ยวมาร่มหักอีกฮะค่ะพอร่มหักตอนนั้นดึงออกมาได้พอดึงออกมาได้ปุ๊บตัวเองสุดเลยรู้สึกเหมือนใจหวิวเหมือนจะตายก็ได้มีคนที่ถ่ายผมก็เลยวิ่งจากฝั่งตรงข้ามก็คือวิ่งมาช่วยที่เหลือน้องเลยจังหวะนั้นก็คือเข้าไปพยายามที่จะไม่แตะตัวน้องเพราะว่าจะดูว่ากระแสไฟมันถึงแค่ไหนก็เลยโดนดูดไปที่ขาก่อนก็เลยถอยออกมาตั้งหลักก่อนก็เลยมีคนเหมือนที่เอาร่มมาให้แล้วก็พยายามดึงน้องออกมาแต่ตอนนั้นก็คือร่มมันหักแล้วได้ผ้าที่ไม่ปิดจากน้องที่อยู่ข้างในประตูครับเอามาก็เลยฝืนตอนนั้นคือวัดใจเลยดึงออกมาเนี่ยก็คือโดนดูดไปด้วยครับไม่มีพยายามลากน้องออกมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีแรงแล้วครับยืนไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยฝืนดึงน้องให้หัวพ้นออกจากน้ำได้ครับก็เลยตอนนั้นรถพยาบาลมาช่วยทัน
นั่งรถพยาบาลมากับน้องด้วยเพราะตอนนั้นก็ใจสั่นมากจะหลับแล้วตอนนั้นครับฟื้นไม่หลับแล้วฟื้นไม่ได้แล้วก็ภูมิใจครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องเซฟตัวด้วยเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องระมัดระวังตัวด้วยครับเพราะน้ำมันท่วมมันแก้ไขประเดี๋ยวไม่ได้ครับต้องแก้ไขระยะยาวอยู่แล้วขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจด้วยนะแต่ผมก็อยากให้ช่วยเหลือทางน้องๆมากกว่าเพราะว่าน้องๆโดนไฟดูดไฟช็อตมากกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับบาสคือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ทีนี้คุณยายของบาสครับพี่หมวยค่ะคุณยายของบาสเนี่ยบอกว่าตอนรับโทรศัพท์ตกใจมากเลยคือรู้ว่าหลานไปช่วยแต่เฮ้ยอีกมุมนึงหลานเกือบตายเลยนะในงานนี้แต่ก็ภูมิใจในตัวหลานมากอยู่กับบ้านมา2คนค่ะสองคนยายหลานนะคะอยู่ในเฟซค่ะหลานสาวก็เปิดให้ดูเขาบอกไฟช็อตแล้วหลานก็โทรไปเขาบอกว่าเขานอนโรงพยาบาลก็เลยไม่ถามเพราะตกใจพูดอะไรไม่ได้เลยก็ลูกสาวคนโตเลยพามารู้สึกยังไงที่หลานชายภูมิใจดีใจค่ะแล้วก็ตกใจไม่คิดว่าหลานตัวเองจะบ้าบินอย่างนี้ไม่คิดว่าหลานตัวเองจะบ้าบินอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองติดตามนะครับมันจะมีวิธีการที่ถูกต้องในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยแต่ทีนี้ตัวของน้องโซดาก็คือเด็กชายที่ถูกไฟดูดเนี่ยล่าสุดนะครับเห็นว่าน้องเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังได้แล้วตอนนั้นกำลังยืนรอแม่พอเดินเข้าไปตรงจุดนั้นจริงๆเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยรู้สึกเหมือนมันชาๆอยู่แล้วพอมือไปสัมผัสเท่านั้นแหละล้มไปแล้วไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้ตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่ของน้องขอบคุณพลเมืองดีขอบคุณน้องบาสที่มาช่วยเหลือไม่งั้นป่านนี้โซดาอาจจะต้องตายแล้วก็ได้ขอบคุณที่สังคมไทยมีคนแบบนี้อยู่ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ลูกชายแม่อาจจะอาการหนักกว่านี้ต้องขอบคุณความกล้าหาญขอบคุณในความดีขอบคุณในบุญบารมีที่เราสร้างมาด้วยขอให้น้องเจริญชีวิตนี้ถือว่าพวกเรามีชีวิตกันน้องไม่เป็นไรมาแบบน้องไม่เป็นไรก็โอเคแล้วขอบคุณคุณยายที่เลี้ยงน้องมาอย่างดีค่ะถ้าลูกไม่ได้หลานคุณยายอาจจะแย่กว่านี้ค่ะต้องขอบคุณโอ้โหน้องบาสพลเมืองดีและน้องโซดาที่ถูกไฟดูดตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลปรากฏว่าคุณผู้ชมครับณจุดเดียวกันนี้เนี่ยนะครับหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศช่วงเช้ามีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงถูกไฟดูดเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีฮีโร่เหมือนกันนะคะเด็กผู้หญิงที่โดนไฟดูดต้องการการปั๊มหัวใจแล้วก็มีฮีโร่ค่ะเป็นฮีโร่ชุดนักเรียนไปช่วยปั๊มหัวใจแบบนี้นะคะมีการตามหาน้องฮีโร่ชุดนักเรียนคนนี้ค่ะซึ่งตัวน้องเองได้เข้าไปตอบในเพจนะคะบอกว่าผมเองครับน้องปลอดภัยก็ดีแล้วครับน้องคนนี้ก็คือน้องบอสปัชญาใจบุญค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.5 ของโรงเรียนอุดรที่ชัยรักตอนเดินทางกลับบ้านก็ไปเจอเหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงถูกไฟดูดแล้วก็เข้าไปช่วยเขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะผมวิ่งเข้าไปดูมีผู้ใหญ่มุงอยู่จำนวนหนึ่งร้องโวยวายช่วยด้วยช่วยด้วยคนจมน้ำผมก็เลยวิ่งเข้าไปสมทบแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยว่าผมเรียนปั๊มหัวใจมาน้องเล่าบอกว่ามีคุณป้าท่านนึงค่ะเอามือตบหน้าอกน้องเขาผมก็เลยห้ามบอกว่าขอให้ผมทำนะผมเรียนมาแล้วก็ปั๊มตามที่ครูสอน1 2 3ฮึบนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้วิชาในเหตุการณ์จริงมันไม่เหมือนที่เรียนเพราะมีความกดดันมีฝนมีน้ำแล้วก็มีคนที่ลุ้นด้วยสุดท้ายแล้วผมทำสำเร็จปั๊มไม่นานน้องเขาก็หายใจพอน้องเขาได้สติน้องบอกว่าหนูโดนไฟดูดตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยตกใจเลยนะคะดีดตัวขึ้นมาเลยขำตัวเองไม่หายเลยหมดสภาพกำลังหล่อๆเลยทีเนี้ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาได้เข้าไปช่วยเหลือน้องมีคนเข้าไปชื่นชมน้องบอสเยอะเลยนะคะนี่คือฮีโร่ชุดนักเรียนอีกคนหนึ่งนี่คือจุดเดียวกันนะครับใช่ค่ะโรงเรียนปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะที่อุดรมีอีกจุดนึงคราวนี้เป็นนักเรียนหญิง2คนชั้นประถมเองฮะน้องป.5 เด็กหญิงนิชาพัฒน์กับน้องป.3 เด็กหญิงนิรดาตรงแยกคอดม้ายืนอยู่ใกล้กับเสาไฟอันนี้ถูกไฟดูดเหมือนกันและน้องทั้ง2คนนี้ปรากฏว่าตามข่าวนะฮะมีคุณยายใจเด็ดเข้าไปให้ความช่วยเหลือน้องอย่างทันท่วงทียังหาไม่เจอนะว่าคุณยายคนนั้นเป็นใคร
แต่ตอนนี้น้องทั้งสองคนปลอดภัยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วโอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้นกับอุดรธานีอย่างน้อย 2.3 เหตุการณ์แล้วมีผู้บาดเจ็บเนี่ย5คนล่าสุดผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณสุภชัยโนนคู่เขตโขงบอกว่าคือพูดถึงจุดแรกก่อนจุดแรกเนี่ยหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศจุดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเสาไฟสาธารณะเสาไฟโคมไฟถนนรั่วน่าจะรั่วก่อนน้ำท่วมแล้วด้วยซ้ำคือไม่ใช่ของการไฟฟ้าแต่เดี๋ยวการไฟฟ้าเข้าไปช่วยส่วนอีกจุดที่แยกคอกม้าตรงนั้นจะเป็นโคนเสาที่ติดตั้งหม้อแปลงเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ของการไฟฟ้าเลยแต่การไฟฟ้าก็จะเข้าไปช่วยดูจุดนี้ที่เรายืนอยู่นะครับซึ่งบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีทั้งเสาไฟของการไฟฟ้านะครับแล้วก็เสาของแสงสว่างซึ่งเราเช็คดูก็ปกตินะครับแต่เราก็ยังสันนิษฐานไม่ได้ว่าเป็นไฟลัดวงจรหรือไฟรั่วบริเวณนี้ปกติเสาไฟฟ้าก็จะมีสายกราวบางทีมันอาจจะมีการลัดวงจรลงกราวก็ได้นะครับส่วนของเราเองเนี่ยปกติไฟฟ้ามันจะเริ่มทำงานในช่วงค่ำซึ่งจะมีไฟฟ้าเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเทศบาลนครไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าอาจจะเป็นเราต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่เบื้องต้นทางช่างไฟฟ้าบอกว่าของเราปกติดีเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะสรุปว่า 2.3 เหตุการณ์ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างน้อย2คนอยู่นะฮะคือน้องบาสกับน้องโซดาแล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนนึงที่ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลด้วยรวมเป็น3ทีนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องครับ Facebook คุณการันศรีวัฒนบุรพาผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช1669โพสต์ภาพข่าวนี้พร้อมกับคำแนะนำอย่างนี้ฮะแนะนำว่า1ถ้าไฟรั่วลงน้ำลักษณะของการรั่วลงน้ำเนี่ยมันจะมีรัศมีของการแผ่คือถ้าเราเดินเข้าไปใกล้สายไฟคุณผู้ชมฮะลองนึกภาพตามพอเราเดินเข้าไปใกล้สายไฟหรือเสาไฟถ้าเราเริ่มรู้สึกคันยิบ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 คันยิบยิบตรงเท้าหรือตรงปลายเท้าถอยเลยครับค่ะถอยเลยแสดงว่าจุดนั้นน่าจะมีการรั่วของไฟแล้วข้อ2คือถ้ามีโลหะสังเกตว่าเราเดินไปเนี่ยจุดไหนที่เป็นโลหะแล้วมันมีไฟรั่วมันจะมีฟองปุดออกมาให้เราลองสังเกตดูอย่าเดินเข้าไปอันนี้ยากยากนะพี่หมวยเพราะเราเดินตามท่อเราก็จะไม่เห็นใช่ไหมฮะและ3ถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปช่วยหรือเข้าไปจับให้เอาหลังมือไปสัมผัสก่อนพอเอาหลังมือไปสัมผัสปุ๊บไฟมันจะเริ่มกระตุกเข้าหาตัวมันจะกระตุกเข้าหาตัวแสดงว่าไฟมันรั่วแล้วอันนั้นเป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าไฟรั่วแล้วรวมไปถึงข้อแนะนำอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นต้องใส่รองเท้าบูทยางเวลาคุณจะเดินลุยน้ำคุณต้องใส่บูทยางการช่วยผู้ที่ถูกไฟดูดเนี่ยจะต้องช่วยตามหลักการแนะนำให้โทร1669หากหมดสติไม่หายใจก็ให้รีบทำ CPR โอ้โหนี่เป็นข้อสำคัญเลยเรายกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของข่าววันนี้ใกล้ตัวและช่วงนี้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขอให้ระมัดระวังกันด้วยเนี่ยครับข้อความอันตรายที่แฝงมาพร้อมกับน้ำท่วมบ้านไฟรั่วไฟช็อตนั่น